กินไปทั่วใบชั่วห้าเสงคุณอาจจะเคยกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำเว้ยแต่คุณไม่น่าจะเคยกินก๋วยเตี๋ยวแกงส้มนี่คือร้านป้าตุ่มก๋วยเตี๋ยวแกงส้มนะครับอยู่บ้านฉางระยองได้ยินชื่อมานานละเล็งมานานละวันนี้ได้มาเห็นกับตาตัวเองน่ากินเนาะอันดับแรกเลยคือกลิ่นแบบน่าสนใจมากมีความแกงส้มเหมือนที่เราเคยทานกันแต่มันก็มีความเป็นก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยผมมาดูนะเครื่องข้างในเขาเป็นเครื่องแกงส้มจริงๆนะคือเขามีแบบไข่ชาโอมอ่ะคุณโอ้แล้วเขาก็จะมีไอ้ผักชื่ออะไรนะผักกะหล่ำอ่ะคุณนี่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 อุ้ยคือแรกมาแล้วคือแรกมาแล้วเรากินไม่หรอรสแกงส้มอร่อยแล้วก็ผักที่ให้มาผมชอบมากเลยเพราะว่าเป็นผักกระหล่ำซอยเป็นแบบผักบุ้งนอกจากนี้นะครับความฝันเลยคือการได้ทานไข่ชะอมกับก๋วยเตี๋ยวเออว่ะมันไม่เคยกินไข่ชะอมกับก๋วยเตี๋ยวนี่ว่ะผมท้าความอย่างนี้ก่อนคุณพ่อผมเนี่ยเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วทำงานอยู่ที่ระยองบ้านอยู่ใกล้ๆกับร้านนี้เลยประมาณแบบห่างออกไปประมาณโลเดียวอยู่ใครฮะอยู่ใครเมียน้อยของพ่อผมอยู่กับแม่แม่มาอยู่นี่ด้วยผมก็น้องอยู่กรุงเทพเวลามาเที่ยวระยองเนี่ยแม่ก็จะบอกว่าเฮ้ยต้องกินร้านนี้จะบอกว่าผมอ่ะมาก่อนพวกคุณผมมาช่วงเที่ยงร้านเนี่ยคนไม่มีที่จอดรถเยอะมากจนผมนั่งนะแล้วก็หลับไป2ชั่วโมงนี่พูดจริงๆจนกระทั่งตอนนี้ประมาณบ่าย2โมงได้มั้ยเออบ่ายแล้วเราก็เริ่มถ่ายกันตอนนี้ร้านเพิ่งจะว่างเฮ้ยอร่อยมากเลยครับผมเหมือนกินแกงต้มจริงๆนะแต่ก็จะมีการปรุงรสบางอย่างใช่ๆมันอยู่ระหว่างแกงส้มกับก๋วยเตี๋ยวนะมันไม่ใช่แกงส้มแบบแกงส้มไปทางเดียวเลยใช่ใช่ใช่เป็นไรนะตะคิวเขากระแทกโต๊ะเงื่ออึ้มอึ้มคุณนึกว่าอร่อยลองกินกันได้ก่อนได้ป่ะอยากให้ชิมเป็นไงเส้นอันนี้น่าจะเป็นเส้นจันทร์เพราะว่ามันเหนียวหนึบเพราะถ้าเส้นเล็กธรรมดามันจะคือเอาฟันตัดขาดแต่อันนี้มันจะแบบยึบยึบยึบหน่อยใครที่อยากลองก๋วยเตี๋ยวแกงส้มผ่านเยี่ยมผมชอบไม่นี่จังเลยอ่ะหนังปลากรอบอ่ะหนังปลากรอบก็ใส่มาแกงส้มนี่คือแบบเยี่ยมเลยผมรู้สึกว่าแบบใช่ไหมเป็นอะไรอ่ะกับไก่ทอดอ๋อไม่ใช่หนังปลาเป็นกุ้งประมาณแบบตัวประมาณ3เซนเป็นกุ้งที่แบบเหมือนตัวเล็กๆพร้อมหางรสมันก็รสทะเลเยอะๆเนาะนี่เป็นจานเด็ดจริงๆนะสมกับที่เรามากินไปทั่วบายจู่ฮะเด็กวันนี้เดี๋ยวดูไปกินไม่ใช่แค่ร้านนี้มีอีกร้านนึงแต่สมกับละที่เป็นแบบกินไปทั่วเพราะนี่อร่อยจริงเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนหน่อยอร่อยอร่อยเฮ้ยพวกคุณชิมเครื่องทะเลไปได้เลยผมไปตักข้าวแกงแป๊บนึงไปเลยตักข้าวแกงเหรอเออถ้วยใหญ่จะเป็นน้ำยากะทิปูนะคะน้ำยากะทิปูอันนี้เป็นน้ำยากะทิปลาค่ะก็อันนี้จะเป็นน้ำพริกถั่วค่ะที่เป็นหวานหวานเริ่มจากน้ำยาที่ผมคิดว่าหวานที่สุดนะแต่ชื่อเขาดูเผ็ดคือน้ำพริกแต่จริงๆแล้วไปทุกที่อ่ะน้ำพริกจะหวานที่สุดใช่โอ้โหเฮ้ยตักมาเหมือนมันไม่ได้กินจานแรกเลยครับคุณผู้ชมโทษหิว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 เดี๋ยวนะน้ำพริกที่นี่จะไม่เหมือนทั้งภาคใต้ภาคใต้จะหวานกว่านี้แต่ไม่แน่นะร้านอื่นอาจจะไม่เหมือนกันแต่คือผมเคยไปกินที่แบบภูเก็ตอ่ะเออเป็นไงจะหวานกว่านี้แต่นี่ก็หวานแล้วนะ แต่ผมว่านี่ก็หวานนะไหนๆชิมหน่อยดิคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันต้องหวานกว่านี้อีกเหรออันนี้คือกำลังกิน สบายแล้วนะหวานแบบอุ้ยหวานแหลมเลยภูเก็ตหวานกว่านี้ร้านที่ผมเคยกินนะหวานแหลมเปรี้ยวเลยเอางี้ไอ้พวกนี้ทำหน้าเวอร์ไปประมาณปูหล่นประมาณอะไรนะเต้าเจี้ยวหล่นอะไรพวกนั้นอ่ะคุณจะอะไรกับผมผู้ชายที่กินกาแฟดำไม่แต่น้ำตาลอ่ะแต่มันก็หวานอยู่ดีแหละจริงคนเราไม่เหมือนกันผมเป็นตัวแทนของนี่ให้น้ำยาปลาบอกก่อนว่าถ้าเกิดตอนกวนๆนี่ตกใจเลยนะทำไมอ่ะคุณดูเนื้อปลาก่อนเห็นไหมเฮ้ยเยอะเนื้อปลาเยอะเทียบเลยชิมให้นะครับน้ำยาปลาต้องเบิ้ลอ่ะเฮ้ยชอบอะอร่อยอะค่อนข้างหวานอ่อนๆเหมือนกันเนาะแต่ว่าอร่อยดีเพราะว่าผมว่าอาจจะเป็นเพราะเนื้อปลาเขาเยอะมากมั้งโทษนะจ๊ะน้ำยาขายถ้วยเท่าไหร่จ๊ะน้ำยาปู50ค่ะน้ำยาปลา30บาทค่ะคุณดูอย่างนี้บ้างสมเหตุสมผลเพราะว่าเนื้อปลาที่อยู่ในนี้เยอะโอ้ยไอ้ยาผมอยากให้ดูใกล้ๆน้ำยาปูแต่จะบอกนี่ใจพิเศษนะเขาทำไว้เผื่อพวกเราเพราะแค่เขาไม่เก็บไว้ป่านนี้หมดแล้วโอ้ยมีปูด้วยอะมีปูเป็นแบบแขนๆเลยจะเอาน้ำอะตักไปก็จะได้ปูส่วนขนมจีนดีแต่ถ้าจะให้ผมติอย่างนึงนะคืออุณหภูมิของแกงถ้ามีการอุ่นเอาไว้นะโหเด็ดเลยนะเอ๊ะเหมือนปกติที่นี่เขาอุ่นอยู่แล้วป่ะขนมจีนที่นี่ปกติอุ่นอยู่แล้วป่ะน้ำยาอุ่นอยู่แล้วป่ะน้ำยาอุ่นเรื่อยๆใช่ไหมครับอุ่นเรื่อยๆค่ะอ๋อแสดงว่าอันนี้ทางร้านอาจจะตักใส่จานเตรียมไว้ให้เราไม่ได้ตักมาจากหม้อแต่ผมว่าที่น่าสนใจเลยคือราคาถ้วยละ30บาทครับ30
น้ำพริกเท่าไหร่จ๊ะน้ำพริกก็30เหมือนกันค่ะ30แสดงว่าถ้าปกติคือ30แต่ถ้าเป็นน้ำยาปูปั๊บจะเป็นจานละ50อันนี้เป็นกุ้งทอดค่ะถ้าลูกค้าสั่งพิเศษก็ได้ตังค์กุ้งทอดตัวเดียวกับที่อยู่ในแกงส้มนะฮะเมื่อกี้เรากินกันนี่ไอ้ย่าน่ากินโหแล้วถ้ากินกับพวกน้ำยาพวกนี้หนุ่มจีนโอ้ยเข้าๆๆอันนี้เป็นส้มตำทอดค่ะเป็นมะละกอทอดแล้วก็นี่เป็นทอดมันกุ้งค่ะโอเคครับเฮ้ยๆๆทอดมันกุ้งเหรอ4ชิ้นพอดีนะครับผม2ชิ้นละที่เหลือคุณไปแบ่งอ้าวเฮ้ยต้องบอกว่าลองจากหอยจ้อเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ละที่ผมชอบร้อนขอบคุณไหนลองหน่อยของดีขึ้นมาเหรอฮะเพิ่งขึ้นมานะกำลังร้อนๆเลยอ่ะคือเขาโตไปที่ส้มตำแล้วนะครับตอนนี้ส้มตำไหนผมเป็นสายของทอดซะด้วยเอ๊มีใบไม้อื่นๆด้วยฮะอันนี้เป็นเหมือนพวกใบชะพลูอะไรอย่างงี้ไหมใช่อันนี้น่าจะเป็นนี่ไงมะละกอไงเหมือนตอนเราทำเทมปุระทอดเลยมะละกออ่ะแต่อันนี้เนี่ยดูว่าเขาสไลด์มะละกอบางนะแล้วนี่มันเป็นโกกิสไตล์ไม่ได้ร้อนจนลวกปากนะอันนี้แต่ว่ายังกรอบอยู่เป็นไงดิอร่อยต่อไปเป็นไก่ทอดค่ะเออมากินคู่กันมากสวยจะไม่ออกไปทางน้ำตาลออกเหลืองออกทองไหมเหลืองทองกินทอดมาร้อนๆบอกไว้ก่อนนะใครที่ไม่นัดของร้อนอย่าพึ่งระวังร้อนนะร้อนพอดีมากเลยหนังบางกรอบเนื้อไก่ยังนุ่มนวลอยู่แต่ว่าที่นี่ฝีมือการทอดก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันไม่ธรรมดาแต่ทอดแบบนี้เขาต้องตำมากอันนี้เป็นเกาเหลาเย็นตาโฟค่ะพี่เครื่องแน่นๆจานนี้เท่าไหร่จ๊ะ40บาทค่ะธรรมดา40บาทค่ะพิเศษ50ค่ะโอ้50มันจะขนาดไหนวะเนี่ย40คือเยอะมากแล้วปลาหมึกกุ้งอะไรมาครบแล้วผมบอกก่อนว่าเครื่องนี่คล้ายๆแกงส้มพี่ไม่เหมือนน่าจะไม่มีพอเป็นเย็นตาโฟเลยไม่ใส่ไข่ชะอมมาเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งกินก่อนจะกินเย็นตาโฟอย่างเงี้ยครับมันจะอร่อยมันต้องมีเครื่องปรุงนะคือจะเอาพวงพริกมาเงี้ยเหรออืมกระปุกเดียวอยู่นี่อะไรขายไปตรงๆจุ๊ฮะเต็งครับนี่คือผมจะบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเย็นตาโฟถ้าใส่จุ๊ฮะเต็งไปเอ็ดดี้จัดให้หน่อยสักครู่อยากลองชิมแบบสแตนดาร์ดคุณกินตั้งนานมาทริคที่สำคัญในการเอาพริกเผานะครับของชัวฮัสเซงใส่ลงไปเนี่ยถ้าเป็นเย็นตาโฟเนี่ยคุณควรจะเน้นตัวน้ำมันพริกเพราะว่าตัวเนื้อพริกเนี่ยคุณไม่ต้องใส่เยอะเพราะน้ำมันพริกเนี่ยทำให้พริกเนี่ยมันลอยสีสดใสบนน้ำซุปคือเอางี้ถ้าพูดถึงเย็นตาโฟเนี่ยในใจผมนะที่หนึ่งที่วางไว้เลยคือของร้านอาจารย์มาริกาซึ่งพอกินของที่นี่เนี่ยเขาจะออกทางใสกว่าแต่ความเปรี้ยวความเผ็ดไปทางเดียวกันแต่พอคุณเติมชัวฮะเสียงลงไปปั๊บจะเริ่มไปทางเดียวกับของอาจารย์มาริกาแหละคือมันจะข้นมากขึ้นนัวนัวต่อไปเป็นเส้นเล็กต้มยำกุ้งค่ะอุ้ยหัวโตเลยครับหัวโตเลยครับนี่หัวโตเลยอันนี้ใส่พริกเผามาแล้วป่ะครับใส่แล้วค่ะพริกเผาใช้ของที่ไหนครับเนี่ยชัวฮะเสียงค่ะนี่บอกก่อนว่าเราไม่ได้เตรียมจากแหล่งใดนะส่วนมากเขาใช้เดือดจริงนี่คือปริมาณที่เขาใส่บอกก่อนว่าอันเนี้ยจะน้อยกว่าที่ผมใส่ตะกี้แต่ได้ความแดงแบบพอดีๆย้ำอีกทีนะที่นี่เขาใช้ชั่วฮะเสงอยู่แล้วจริงๆไม่ใช่ว่าวันนี้เรามาถ่ายแล้วเราแบบพี่ขอแบบไทยอินได้ป่ะไม่ใช่เขาใช้อยู่จริงมาวันไหนเขาก็ใช้ไปทางใสเหมือนกันแฮผมว่าเขาไม่ได้ปรุงนมเลยไม่ได้ใส่นมข้นไม่ได้ใส่อะไรใครชอบแบบใสผมว่าคุณจะรักแบบร้านนี้เลยนี่เราหมดทุกอย่างนะให้หมดเถอะโค้ดดูดิเรากินหมดที่นี่ผมบอกก่อนเขามีอาวุธหนักอยู่คือถ้าคุณไม่อิ่มใช่ป่ะบุฟเฟ่ของหวานมีบุฟเฟ่เลยเหรอ10บาทเท่านั้นอยู่ตรงนี้หลายบุฟเฟ่ทั้งหมดมีเท่านี้อย่าเพิ่งบ่นว่าเฮ้ยทำไมมีน้อยจังย้อนกลับไปที่ราคาก่อนถ้วยละ10บาทเท่านั้นนะครับซึ่งนี่คือถ้วยที่เขามีให้แต่ถ้าคุณเป็นคนกินเยอะไม่เป็นไรเขามีหลายไซส์แบบนี้ก็ได้โอ้โหอย่างกับไปร้านญี่ปุ่นอย่างแรกที่เขามีให้คือเฉาก๊วยนะครับต่อจากนั้นเป็นลอดช่องซึ่งผมไม่กินนะครับแล้วก็นี่ครับฟักทองเอ๊ะหรือว่ามันฟักทองใช่ไหมครับขอบคุณมากครับแล้วก็มีบุ้นมะพร้าวครับและลูกชิดคุณดูก่อนเอาแค่นี้ก่อนเลยนะอันนี้คือถ้ากินที่กรุงเทพเนี่ย20แล้วนะผมว่าแต่อันนี้ตักได้เรื่อยๆและยังไม่หมดนะยังมีอีกสังขยาถั่วแดงอันนี้ข้าวเหนียวดำเหรอครับข้าวเหนียวเปียกลำไยข้าวเหนียวเปียกลำไยระหว่างนี้ขอใช้เสียงหน่อยนะด้านหลังนิดนึงอยากกินน้ำแข็งใส่น้ำแดงอ๋อฮะนี่มีตรงนั้นด้วยเหรอนี่ตรงนี้เขาใส่น้ำแข็งให้ใหม่อันนั้นก็อยู่ในบุฟเฟ่ไหมครับไอ้เหรอเออนี่น้ำแข็งใส่ใส่ให้ใหม่เรื่อยๆถูกไหมใช่ค่ะพี่ถ้าหมดเขาจะค่อยๆใส่ให้เป็นเซตๆเพราะว่าพวกนี้มันละลายไงคุณติดโอ้ยดีดีดีผมลองข้าวเหนียวดำลำไยนะครับ
กะทิดีจังมันเหมือนที่ไหนนะที่เราเพิ่งไปกินอะไรประมาณนี้มาสาคูกะทิเออแต่นี่เป็นข้าวเหนียวดำมะขูถวนมะขูถวนเออฟิลนั้นเลยแล้วมันมากับลำไยแล้วมันตัดกันแบบนั้นเลยไอ้หยาเป็นเรื่องเดียวแบบวันนั้นเลยหมอให้กินเยอะมั้งเนี่ยถ้าเราไม่ไปหาหมอเราก็จะไม่เป็นไรเว้ยถ้าหนุ่มหวานอร่อยมากผมต้องกินลูกคริสอ่ะวันนี้คือลูกคริสออยูคันอีทใช่ไหมอืมถามหน่อยครับร้านนี้เปิดปิดอะไรยังไงครับร้านป้าตุ่มแกงส้มนะคะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าค่ะปิดบ่าย3โมงค่ะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดโทรมาถามได้ที่ร้านค่ะเบอร์0996245692ค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราไม่ได้มากินแค่นี้นะเออเราไปต่อเพราะว่านี่คือกินไปทั่วบ่ายชัวร์เลยกินจนเสร็จจนจะกลับอยู่แล้วเราเพิ่งมานึกกันได้ว่าเออทำไมเราไม่ถามเจ้าของร้านเขาหน่อยว่าทำไมเขาถึงทำก๋วยเตี๋ยวแบบแกงส้มขึ้นมาอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการทำก๋วยเตี๋ยวแกงส้มครับป้าเป็นคนชอบกินแกงส้มมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพตอนนี้คนเขาก็นิยมดูแลตัวเองก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ทำก๋วยเตี๋ยวแกงส้มขึ้นมาเพราะว่าแกงส้มเปล่าๆมันก็กินเล่นไม่ได้ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวมันก็โอเคได้กินเล่นได้อ๋อมันจะได้เป็นอาหารจานเดียวได้ใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องเป็นแกงที่เป็นกับข้าวเสมอไปใช่ค่ะทำไมถึงใส่วัตถุดิบที่แบบกุ้งทอดหรือว่าไก่ทอดหรือว่าอะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับมันจะได้แตกต่างจากแกงส้มที่ทานกับข้าวไงคะเหมือนก๋วยเตี๋ยวมันมีเครื่องก๋วยเตี๋ยวหน่อยมีลูกชิ้นมีกุ้งทอดมีอะไรกรอบๆหน่อยอย่างนี้ไหมครับแต่ผมประทับใจอย่างนึงตอนที่ป้าตุ่มออกมาแล้วเขาเดินมาทักเขาโตอู้ร้องเพลงเพราะจับใจเลยเฮ้ยตอนนี้รู้จักกันหรอรู้จักกันหรอครับร้องข้างกำแพงโอ้โหเป็นครั้งแรกโอ้โหเสียงโอ้จับใจผมไม่ได้ประทับใจประโยคนั้นผมประทับใจประโยคที่ว่าหน้าตาไม่น่าเสียงดีหน้าตาไม่น่าเสียงดีไอ้เหมือนจะชมโดนป้าตุ่มแกงแล้วโดนแกงเลยยังไงก็ขอบคุณครับขอบคุณที่นั่นขอบคุณที่มาครับผมเพราะจริงๆเพราะอะไรถึงร้องก่อนจะไปร้านที่2ผมอยากให้ดูภาพเราจะไม่คุยกันแบบเอะอะมะเทิงเว้ยฟีลตอนนี้แม่งเหมือนในซีรีส์โฮมทาวน์ช้าๆที่นี่คือระยองจริงๆนะหาดมันจะเงียบๆไล่มาตั้งแต่หาดพลาแถวบ้านผมนะแถวบ้านฉางนะหาดพลาหาดพยูนหาดแสงจันทร์ไล่มาจนถึงตรงนี้ตรงนี้คือหาดแหลมเจริญชื่อคุ้นชื่อมันจะส่งไปสู่อะไรบางอย่างก็คือร้านที่2ที่เราจะไปกินอ่ะคือร้านแหลมเจริญซีฟู้ดสาขาออริจินอลเขาอยู่ที่นี่นี่ไงร้านอยู่นี่คือไอ้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะเดินจากตรงเนี้ยไปตรงนู้นประมาณ100เมตรนั่นคือร้านแหลมเจริญแล้วสาขาที่1ของประเทศไทยจากความคิดผมอ่ะคือผมอ่ะมีย่าเป็นคนจันทบุรีมาก่อนแล้วระหว่างทางอ่ะเรามักจะมานอนที่ระยองกันก่อนคืนหนึ่งถ้าตัดไป10ปีที่แล้วเนี่ยผมบอกกันเลยนะว่าแถวนี้เนี่ยโคตรเงียบเวลาคุณมาแถวนี้ดีนะแบบอย่างร้านกาแฟร้านเนี้ยน่ารักมากเลยร้านกาแฟโคตรน่ารักเลยอ่ะฟีลบรรยากาศมันอ่ะมันเหมือนอยู่เกาหลีเว้ยและอากาศตอนนี้มันเย็นๆช่วงนี้มันเป็นปลายฝนต้นหนาวด้วยแหละเหมือนอยู่เชจูใครดูอยู่มาระยองนะมาเหอะมาเหอะสวยจริงข้างหลังเราตรงนี้นะคือแม่น้ำระยองผมไม่รู้ว่าจังหวัดเนี่ยชื่อว่าระยองเพราะว่ามีแม่น้ำนี้หรือว่ามีจังหวัดก่อนแล้วค่อยชื่อแม่น้ำอันนี้ไม่รู้เลยข้อดีข้อนึงของการนั่งที่เนี่ยก็คือถ้ายังแบบประมาณ5โมง6โมงที่ยังแสงเยอะๆหน่อยนะคือตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นท่าเรือที่ชาวประมงเขาเอาเรือมาขึ้นกันเอาวัตถุดิบต่างๆมาขึ้นกันตรงนี้นี่ท่านรับมาเลยมาแล้วครับหุยหุยอันนี้คือปลาหมึกแดดเดียวซึ่งหอมมากๆผมว่าหอมไปตัวน้ำปลาเนี่ยแหละแล้วก็ชิ้นโตๆเลยหนาๆอันนึงเนี่ยก็คือกุ้งแช่น้ำปลาคุณเห็นพฤติกรรมเขาไหมปลาหมึกแดดเดียวเขายกไปไว้นู่นเลยแล้วเขาจะเอามานี่มาไว้ข้างหน้าเขาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะเย็นทำไมกุ้งแช่เขาแยกมาเป็นแบบนี้ดิผมไม่รู้คือที่อื่นอ่ะธรรมดาเขาจะโรยๆมารวมๆกันแต่ถ้าเป็นของแหลมเจริญอ่ะเขาจะแยกมาแบบนี้แล้วคือคุณชอบมะนาวเยอะแค่ไหนคุณจะใส่มะม่วงไหมคุณใส่นู่นนี่ไหมแล้วแต่คุณไม่ต้องไปเขี่ยทิ้งทานกันเลยไหมเริ่มจากอะไรก่อนดีปลาหมึกไปครับโอเคครับได้ครับใจกูไปนู่นแล้วพอแดดเดียวมันก็จะเข้มข้นขึ้นเนาะคุกกิ้งได้พอดีพอดีมีความแบบมีเดียมกัดและขาดไม่เหนียวหมึกดีน่าเยี่ยมกุ้งแช่ที่กินยังไงครับต้องผสมกับอะไรไหมหรือว่าเราค่อยๆตักถ้าสไตล์ผมเลยนะตักใส่ปั๊บน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาแหมะมะนาวหน่อยนึงผมกินเลยผมใส่ตะไคร้หอมแดงแล้วผมก็ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดกินเลยส่วนตัวนะรู้สึกว่ากุ้งแช่น้ำปลาที่นี่มันดูอนามัยดีอย่างที่บอกที่อื่นเขาจะโรยทุกอย่างมาไงแต่อันนี้คือเหมือนแบบเลือกเองคุณดูครับทาไอ้ดู
เอามานั่งนี่ไหมคือผมนั่งอ่ะน้องตีแม่งแผลมาถึงผมแล้วแบบแววตาเขาดูแรงจริงปุ๊บว้าว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 มาอันนี้เราสั่งไปด้วยเหรอหรือทางร้านเขาจัดให้ทางร้านจัดให้โอ้โหต่อไปเป็นปูม้าครับผมขอชื่นชมการแกะเพราะว่าอันนี้แกะมาดีมากเนื้อตรงนี้เนี่ยโอ้โหเหมือนแกะมาเสร็จระดับหนึ่งเลยนะส่วนที่ทานง่ายๆหน่อยอย่างกันเชียงเนี่ยเขาให้เราแบบเอาไปแกะต่อเองนิดหน่อยแล้วก็เนื้อก้ามาคอมให้อย่างดีเลยผมกินเนื้อกันเชียงแล้วเพราะเนื้อกันเชียงเนี่ยผมว่าเป็นเนื้อที่อร่อยมากๆนี่มันคือสวรรค์ของผู้ชายขี้เกียจอย่างเราโอ้โอ้ยสดหวานแกะออกมาเลยแกะออกมาเลยนี่การกินปูมันต้องแบบนี้ทำให้เราอยากกินปูมากขึ้นอันนี้คือที่ทิ้งไหมใช่ครับใช่นะผมทิ้งกันนะกี้กินเนื้อฝั่งกันเชียงเข้าไปคือแบบเป็นไงอร่อยมากเพราะว่ามันจะมีแบบมันปูอ่ะมีไข่ปูติดมาด้วยผมชอบซีฟู้ดที่นี่แฮะบางทีผมไปร้านอื่นอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดจะไม่ถูกจริตกับเราก็มีบางที่แบบปั่นกระเทียมน้อยบางที่แบบปรุงแบบจางๆก็มีนี่คือหนึ่งในร้านที่นัตตี้คอนเฟิร์มว่าน้ำจิ้มใช้ได้อร่อยรสชาติจัดจ้านกุ้งแช่บวยผัดพริกเกลือครับผมจะบอกว่าไอ้กุ้งแบบเปลือกบางๆเนี่ยจำได้ว่าอร่อยนะจำได้ว่ากินเข้าไปเลยได้ใช่ไหมใช่ครับกินทั้งเปลือกได้ของที่นี่จะบอกว่ากระเทียมที่เนี่ยเขาผัดไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ละจานอันนี้น่าจะเป็นผัดพริกเกลือแต่ถ้าคุณสั่งเป็นกระเทียมพริกไทยเขาจะผัดกระเทียมสไตล์ฮ่องกงบ้านผมจะกินเป็นกระเทียมพริกไทยหรือไม่ก็พริกไทยดำอุ้ยโอ้ดีมากพริกความสุกของกุ้งดีว่ะเฮ้ยอร่อยมากหวานเจี๊ยบไข่กุ้งยังไม่แห้งเลยอ่ะถ้าบางที่เขาทำสุกไปมันจะไข่กุ้งแห้งๆแต่ถ้าใครกินเปลือกไม่ได้จริงๆก็แกะง่ายเพราะว่าเขาจะผ่าหลังมาให้นะครับก็คือใช้ช้อนซ่อมเนี่ยแกะได้เลยแทนมือแต่ผมรออยู่นะเมนูทีเด็ดของแหลมเจริญผมว่าสิ่งที่ยังหาคนทดแทนยากเรากล้าพูดได้ว่านี่คือ number one ของเมนูนี้ในเมืองไทยอีมาแล้ว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 แสดงว่านี่คือเมนูหัวหอกของเขาใช่ไหมถูกต้องถูกต้องมาแล้วมาแล้วอะไรอ่ะเนี่ยเงียบทำไมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพูดหน่อยดิเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้น้องเขาวางช้อนกลางไว้ให้ตอนนี้มันไหลไปอยู่ใต้ท้องปลาแล้วฝีมือคุณใช่ไหมขึ้นทะเลมันรุนแรงเรือโครงหรือปลาโครงช้อนโครงเป็นเรื่องปกตินี่คือเมนูที่เราทั้ง4คนลงความเห็นตรงกันว่าถ้าเป็นของแหลมเจริญปลาทอดน้ำปลาที่นี่น้ำมันหวานอุ้ยแค่สับมาแบบรู้แล้วว่าอร่อยอ่ะไม่รู้ว่าเขามีเทคนิคการทอดหรือว่าแป้งหรือไฟหรือน้ำมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะสารภาพเลยนะว่าแบบดีจริงๆคือเคี้ยวไปเปลือกนอกมันเหมือนปลาฟูแล้วอ่ะแล้วข้างในก็เป็นเนื้อปลาแบบช่ำๆอ่ะจุดเด่นอีกอันนึงที่ผมว่าต่างจากร้านอื่นๆคือตัวน้ำปลามันหอมเป็นพิเศษเหมือนปรุงอะไรมาทั้งอย่างเนาะเหมือนปรุงก็ไม่มีกลิ่นหอมๆเลยแบบพิเศษอย่างนึงผมมีเรื่องสงสัยเรื่องนึงครับตรงนี้เนี่ยเราเข้ากินพิเศษยังนะฮะมันใช่เมนูนี้ป่ะอย่างเนาะโอเคเดี๋ยวนะมันมีน้ำพริกเผาตรงไหนแล้วคุณเพราะว่าผมจำได้เหมือนกับว่าโคชีมันพูดถึงเมนูอาหารถ้าผมจำไม่ผิดจะมีอันนี้อยู่มั้งตามโฆษณาอะไรเงี้ยคนดูไม่เข้าใจเมื่อกี้ตอนระหว่างที่กำลังคัดกล้องนัตตี้มีการหันมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวตอนขายอ่ะปล่อยผมเลยผมสังเกตตั้งแต่ตอนนั้นนะคุณไปดูมันเลิกลากตลอดมันจะดูแบบพูดอย่างว่าเดี๋ยวกระติบให้เพื่อนเดี๋ยวกระติบให้สกินแรงๆนะสกินแรงๆได้ๆๆอันนั้นอะไรนะดิอันนี้ห่อหมกปังซีครับเป็นเมนูที่ผมมีความทรงจำที่ดีครับยังไงครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยช่วงที่ผมจีบกับจอยแรกๆใหม่ๆเนี่ยจอยก็จะพาผมไปเปิดโลกร้านอาหารพอจอยถามว่าจะกินอะไรผมบอกเอ้ยกินตามสั่งแถวนี้แหละด้วยความที่เราอยู่คนเดียวมานานไงเราก็บอกเอ้ยกินอย่างง่ายๆกันไม่ต้องไปไหนไกลหรอกรถติดเนี่ยตรงนี้จอยบอกไม่ได้มึงต้องมากินร้านอาหารที่แบบเขาแนะนำบ้างจอยก็พามาแหลมเจริญครับก็สั่งประมาณนี้ปลาทอดแล้วก็จะมีเมนูนี้ที่เขาบอกว่าเนี่ยเวลาเขามาทานกันที่บ้านนะกินทุกครั้งเลยผมก็เวลาเห็นอันนี้ก็จะนึกถึงพ่อเขาเวลาพ่อเขาชวนชงเหล้าชวนกินเหล้าเงี้ยโอ้โหสนุกอะไรจะซึ้งเลยคิดถึงเมียไหมใช่ไงคิดถึงพ่อก่อนต่อไปแฟนน้องสาวเขาโอ้โหนั่งกงล้วมวงกินเหล้ากันไอ้บอยชวนกินเหล้าสนุกมากใครสักเพื่อนมีใครตอบแม่พี่จอยเราถามกินนี่ไม่ลูกกินนี่ไม่ลูกน่ารักครอบครัวน่ารักใช่ๆหมดยังหมดแล้วสักหน่อยไม่ดีเปลือกเขายิ่งกว่าเปลือกละนวลดีฮะใช่นวลนุ่มๆนวลๆนวลครีมฟูๆแล้วเหมือนจะไปกินพวกสังขยาอย่างนี้เนาะตรงนี้เนี่ยเราเข้าคีย์เมสเซจยังนะฮะมันใช่เมนูนี้ป่ะยังยังครับเดี๋ยวกระติบให้เพื่อนเดี๋ยวกระติบให้สกิลแรงๆนะสกิลแรงๆตายละนี่มันหอยตลับผัดน้ำพริกเผานี่นะไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพราะว่าในเล่มเมนูอาหารของที่สาขากรุงเทพเนี่ยก็จะเห็นรูปน้ำพริกเผาของชัวฮาเสงในเมนูต้มยำด้วยอ้าวเดี๋ยวเรียงเรื่องใหม่ไม่ให้ออนตีนะตรงนี้ให้คนดูรู้ว่าวันกูเจออะไรบ้างเอาชื่อเมนูใหม่ก่อนเมนูต่อไปอันนี้เมนูอะไรครับหอยตลับผัดน้ำพริกเผาครับผมครับผมเมนูนี้มีน้ำพริกเผาด้วยเหรอครับก็ต้องมีน้ำพริกเผาสิครับคุณสังเกตไหมว่าในเมนูของที่เล่นเมนูของที่สาขากรุงเทพเนี่ย
ขาก็จะมีแบบฮะเผาตรงนี้ก่อนเอานี่ก่อนเดี๋ยวกูซ้อมให้ดูนี่คืออะไรครับผมนี่คือหอยตลับผัดน้ำพริกเผาครับเฮ้ยอยู่นะนี่มีน้ำพริกเผาด้วยในร้านนี้ไม่ใช่น้ำพริกเผาธรรมดานี่คือน้ำพริกเผาชัวฮาเซ็งบ้าโมโคสุดยอดน้ำพริกเผาที่มีตำนานยาวนานกว่า75ปีเฮ้ยของดีผมบอกก่อนนะครับถ้าคุณไปที่แหลมเจริญไม่ว่าสาขาไหนคุณเปิดเมนูเข้ามาปั๊บคุณจะเห็นเลยว่ามีตราของชัวฮาเซ็งอยู่ในตัวเมนูไหนฮะในตัวเมนูเลยครับอ๋อเหรอไอ้หน้าต้มยำใช่ไหมหน้าต้มยำเออบอกย้ำว่าทุกร้านที่เป็นพัฒนาการชั้นนำเขาเลือกใช้ถั่วฮาเซ็งใช่เชฟชื่อดังอะไรดังใครหมดเอาอีกทีหนึ่งเอาตรงตะกี้ไปอ่อนเพราะว่าแบรนด์ชัวฮาเซ็งนะครับมีมานานกว่า75ปีนะครับครับผมกับตำนานสุดยอดน้ำพริกเผานะครับและเชฟชื่อดังและก็ร้านอาหารดังๆหลายๆที่ก็ใช้กันนะครับรวมถึงร้านเล็กๆด้วยก็ไว้วางใจกันนะฮะดังร้านก๋วยเตี๋ยวแกงส้มเมื่อเช้าหรือจะเป็นร้านที่เป็นเชนใหญ่ๆแบบแหลมเจริญก็ใช้ชัวฮาเซ็งเหมือนกันนี่ไม่ได้มีน้ำพริกเผาเมนูเดียวนะนั่นใหม่ตอนนึงนะนั่นอะไรครับแนทปลาเก๋าต้มยำแห้งครับผมขอเป็นตัวแทนแล้วกันผมเป็นคนรักปลาอันนี้ดีตรงไหนรู้ป่ะจะบอกว่าบางทีคิดถึงต้มยำชอบคิดเป็นชามถั่วฮาเซ็งคุณไปทำเป็นต้มยำแห้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันผมเป็นคนชอบกินรสต้มยำแต่ผมชอบกินพวกข้าวผัดต้มยำหรืออาหารที่เป็นต้มยำแห้งๆเดี๋ยวผมชิมให้ผมเป็นคนรักปลาและนี่เป็นปลาเก๋าเนาะปลาเก๋ามันก็ค่อนข้างเนื้อแบบเฟิร์มๆอยู่นะแต่ผมอะผมอยากให้แบบไม่ต้องสุกข้อนี้ยำแต่ว่าปลาที่นี่ดีวัตถุดิบดีเชกเช่นเดียวกับน้ำพริกเผาชัวฮาเซ็งนะครับที่คัดสรรวัตถุดิบที่ดีสุดสะอาดมีคุณภาพและทำให้ได้สูตรที่หอมอย่างลงตัวนะครับรสชาติอร่อยชนะใจทุกคนสมัยก่อนนะเราก็จะคุ้นเคยในรูปแบบของกระป๋องกระป๋องเงินกระป๋องเงินกระป๋องเงินแต่สมัยนี้นะเขาทำเพิ่มนะครับโดยการเอาน้ำพริกเผาสูตรดั้งเดิมเนี่ยมาใส่ในขวดแก้วซึ่งแบบไม่จำเป็นต้องเป็นร้านอาหารคุณเป็นแบบเป็นครัวในครัวที่บ้านเล็กๆก็ใช้ขวดแก้วก็พอนะเอ๊ะแล้วอย่างนี้สั่งซื้อไงครับเนี่ยอันนี้หาซื้อง่ายมากเลยนะตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็มีชั้นนำเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำก็มีหรือร้านค้าออนไลน์เนี่ยก็มีขายเหมือนกันสะดวกสุดๆนะและอันนี้เอาไปทำเมนูอะไรก็ได้ครับผมโอ้ผมทำได้หมดเลยเหรออืมๆพี่เอาใส่ของหวานปะล่ะได้เห็นไหมผมบอกแล้วว่าได้แต่มันจะเป็นอีกแบบนึงไงแบบลอร์ดบีฟใช่สควีซหมดทุกเมนูแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยซึ่งจริงๆก็มีเมนูเยอะนะครับก็แล้วแต่คนชอบก็มาลองกันดูแต่ถ้าใครอยากมาลองสาขาแรกที่นี่อยู่ที่ไหนนะครับตามชื่อร้านเลยครับแหลมเจริญอยู่ที่ระยองถ้าเลยจากตัวเมืองเนี่ยน่าจะประมาณ15นาที20นาทีแต่ถ้าบ้านฉางเนี่ยอาจจะครึ่งชั่วโมงใครจะมาสาขาออริจินอลเนี่ยนะเขาจะเปิด10โมงถึง3ทุ่มครึ่งเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดส่วนสาขาอื่นทั่วประเทศนะเห็นว่าตอนนี้มีอยู่30สาขาก็คือเวลาก็แล้วแต่ที่เลยเพราะว่าบางที่ในห้างก็อาจจะปิด4ทุ่มแต่ถ้าช่วงโควิดก็อาจจะเหลือแค่ประมาณ2ทุ่มก็แล้วแต่สาขาไปโทรไปถามกันเองก็มาลองดูนะเพราะนี่คือสาขาแรกที่เปิดมากว่า40กว่าปีแล้ว42ปีโอ้มีอะไรที่มันเก่าแก่กว่านี้บ้างไหมจะมีอะไรสักอย่างไหมนะนั่นก็คือสุดยอดน้ำพริกเผาชัวฮะเซ็งนะครับอย่าลืมเมื่อคุณเห็นสามเหลี่ยมแสดงว่าตรงนั้นมี3แยกขอบคุณครับอะไรล่ะเนี่ยคุณดูตาสามเหลี่ยมเออไม่ใช่อิลูมินาติหรืออะไรอย่างไรครับครับผมชัวฮะเซ็งจบสำหรับ EP 3ระยองสี่ไปไหนดีอ่ะเราลองไปแบบว่าอยุธยาไหมหรือจะไปแบบนครปฐมน่าสนใจอยากให้เราไปไหนลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันครับผมไปทั่วบายชูฮาเซ็งเนาะหรือมีร้านเด็ดๆจังหวัดคุณนะบอกเลยนะร้านแบบที่เราไปกินร้านไหนก็ตามเหมือนร้านเนี้ยร้านอื่นๆบอกเราหรือร้านไหนที่ดูน่าสนใจมีตำนานเก่าแก่ก็ลองทักกันหน่อยหรือร้านไหนใช้น้ำพริกเผาชูฮาเซ็งบอกกันนะบอกมาได้เลยปรั่นไปหาเลยหรือใครอยากเป็นไกด์พาทัวร์จังหวัดของตัวเองส่งรูปในชุดว่ายน้ำของคุณได้หรอเอาอีกแล้วหรอไม่ได้สบายครับไม่ได้ไม่ได้แล้วชุดว่ายน้ำอีกแล้วเรา